อิธามิโคอาลุโสอะยัญจะปัญญาวิมะโลนามะสามะเนโรอะยัญจะคุณรัตตมูนามะสามะเนโรอะยัญจะทิตะธัมมูนามะสามะเนโรมัมมะอุปสัมปทาเปขาอุปสัมปทังอากังคมานาสังขังยาจันติอาหังสัพพมิมังสังขังอัจเจสามิสาธุอาวุโสสัพโพยังสังโฆอิมันจะปัญญาวิมลังนามะสามเนรังอิมันจะคุณรัตนังนามะสามเนรังอิมันจะทิตาธรรมังนามะสามเนรังอันตรายิเกธรรมเมปุจิตวาตัทธาปัตตะกัลลัตตังยัตตวายัตติจตุเถนะกัมเมนะอกุปเปนะฐานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสันนิฐานังกะโรตุI'm not going to see.
สังฆังอุปสัมปทาญาณจังติ
เราทั้งหลายนี่
การผลสมบูรณ์ที่เป็นสังฆกรรมสำหรับทั้ง9ผู้ที่เสียชีวิตแล้วท่านทั้ง9ก็ได้เป็นผู้สมบัติคือผู้ประสบผลแก่เป็นผู้สละมีสิทธิสมบูรณ์ในสิทธิ์ที่สำหรับผู้ที่ผู้เสียชีวิตก็ยังมีพุทธบัญญัติวางไว้ว่าเมื่อบวชเสร็จกลับใหม่ก็ให้ประชาหรือท่านที่ได้รับมอบหมายได้รีบให้คำสอนรุ่นต้นที่จะเป็นเรียกว่ามุสาแต่มุสาแต่จะที่ให้ไปก็เพราะว่าผู้ที่บวชใหม่แค่ยังไม่รู้ไม่คุ้นกับชีวิตของพระฤาษีและก็ยังไม่มีความรู้ในพระธรรมในการอยู่ในพระฤาษีนี้ก็ต้องรู้อย่างน้อยพบที่ไหนข้อมูลแล้วก็ต้องรู้ปฏิบัติต้องขอให้ทุกท่านจงเป็นโลกงามในพระธรรมวินัยทั่วกันทีนี้บอกอนุสาสน์เนี่ยท่านมีธรรมเนียมว่าต้องให้บอกเป็นภาษาบาลีกันด้วยแต่ว่าบอกเป็นธรรมเนียมนี่ก็คืออธิบายเข้าใจแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนี้ก็จะบอกอนุสาสน์แต่ว่าต้องขอโอกาสขอนิมนต์ท่านพระครูกรุณาช่วยหน่อยชักพูดมากเดี๋ยวจะไปไอทีหลังกันใหญ่ ตอนพูดไม่ไอแต่ว่าหลังพูดลำจะสุดนิมนต์หันไปทางโน้นหันไปหาพระอาจารย์ฟังท่านบอกอนุสาสน์หน่อยกราบท่านซะก่อนสิกราบท่านซะกราบซะพร้อมอนุญญาติโคภควาอุปสัมปาเทตวาจัตตารโณิเสียจัตตาริจักกริณียานิอาจิกิตุงปินฑิยาโลภโภชนังวินิเยสักกัจจังอธิศีลสิกขาสิกขิตภาอธิจิตสิกขาสิปิตภาอธิปัญญาสิกขิติปาตภาตถาอัปมาเทนะสัมปาเทตพังก็หันมาทางนี้นั่งอย่างเก่าก็เป็นอันว่าการอุปสมบทสังฆกรรมทั้งหมดก็จบสิ้นลงแล้วทีนี้ตอนนี้ก็พระสงฆ์ก็จะให้พรก็ให้พรท่านก็กรวดน้ำอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษบุพการี